ชีวิตจะดีแน่นะครับถ้าคุณมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนั่นเองวันนี้ผมจะมาแนะนำพระเครื่องหรือเครื่องรางนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสุขภาพรักษาโรคหรือป้องกันโรคภัยต่างๆครับอย่างแรกนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งเขาเรียกว่าเหรียญตัดกรรมของหลวงปู่ทิมวัดอรหันต์ไร่นั่นเองเหรียญตัดกรรมหลวงปู่ทิมจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นนั่งพานหรือรุ่นที่2คือรุ่นหยดน้ำออกพร้อมกันนะครับ2รุ่นนี้เมื่อปี2518เรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่ใช้แก้โรคเวรโรคกรรมหายกันมานักต่อนักนะครับอย่างที่2นะครับตามที่หลวงพ่อท่านได้บอกไว้นะครับว่าวันหน้าตอนที่ท่านไม่อยู่จะมีโรคระบาดและพระเครื่องที่ท่านทำไว้ให้จะสามารถป้องกันโรคร้ายได้พระขมักคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองนะครับและปัจจุบันก็เป็นที่หากันจ้าละวันนะครับเอาว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรเนี่ยคนก็หากันมาใช้ตามที่คำหลวงพ่อท่านทำนายไว้นะครับอย่างที่3นะครับพระเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีเรียงนามอีกทีหนึ่งหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยถ้าใครทราบประวัติของท่านนะครับท่านเป็นหมอยาและช่วยชาวบ้านในละแวกหรือว่าคนที่มาจากที่ห่างไกลก็แล้วแต่นะครับช่วยรักษาโรคร้ายต่างๆมากมายนะครับและว่ากันว่าผงอุดในพระเครื่องของท่านก็ทำจากผงยาที่ท่านทำให้คนกินนั่นเองครับทำให้พระเครื่องของท่านเนี่ยก็มีคุณสมบัติของการช่วยเยียวยารักษาโรคต่างๆครับผมอย่างที่4นะครับเขาเรียกว่าเป็นคำพ้องแต่หลายท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระนาคปกนั่นเองพระนาคปกเกี่ยวข้องกับการปกปักรักษาปกป้องคุ้มดวงชะตาคุ้มภัยอันตรายต่างๆรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับและอย่างที่5นะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับฤาษีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฤาษีเบิกภัยหรือว่าหมอชีวกะนะครับหมอชีวกะเนี่ยมีประวัติตามพุทธประวัตินะครับท่านเป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้าทำให้หลวงพ่อต่างๆหรือผู้มีวิชาต่างๆเนี่ยก็ทำพระเครื่องหรือเครื่องรางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหมอชีวกะขึ้นมานั่นเองนะครับและใช้สำหรับรักษาโรคโดยตรงครับและอย่างสุดท้ายนะครับสื่อถึงความอายุยืนอายุมั่นขวัญยืนต้องเต่าครับหลวงปู่หลิวหลวงปู่สุขหลวงพ่อสนิทนะครับก็เอาเป็นว่าเต่าเนี่ยสื่อถึงความอายุยืนปลอดโรคปลอดภัยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านนะครับก็ลองหาพระเครื่องพวกนี้มาให้ท่านติดตัวกันดูนะครับ